ครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะพี่น้อง SSPP ทหารกลัวฝนทนความลำบากไม่ไหวหนีทัพอีกแล้วมาอยู่กับเจ้ายอดศึกแต่ผบ.กองร้อยนะพี่น้องลูกน้องหนีแต่แจ้งว่าเสียชีวิตในสนามรบนี่แหละพี่น้องเมื่อนักรบไม่มีอุดมการณ์นะพี่น้องนักรบของชาวเหนือไม่มีอุดมการณ์นะพี่น้องทนแดดทนฝนไม่ไหวก็หนีทัพเนี่ยพี่น้องบวกความลำบากทนแดดทนฝนไม่ไหวบวกกับความลำบากและไม่มีอุดมการณ์นะพี่น้องไม่มีความมุ่งมั่นก็หนีทัพนะพี่น้องวันนี้วันที่22วันนี้วันที่23เมื่อวันที่22นะพี่น้องหนีทัพมาอีก2คนขนอาวุธสงครามมาด้วยมาแจ้งชาวบ้านนะพี่น้องให้ชาวบ้านไปบอกทหาร RCS ว่าจะมาขอร่วมงานกับเจ้ายอดศึกจะมาอยู่กับเจ้ายอดศึกจะถืออาวุธสงครามตรงมาอยู่กับ RCS ไม่ได้นะพี่น้องต้องไปวางอาวุธกับชาวบ้านก่อนวางอาวุธเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านไปแจ้งทหาร RCS นะพี่น้องหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยเวลาจะมาอยู่ร่วมงานกับเจ้ายอดศึกถืออาวุธสงครามมาด้วยมันไว้ใจได้ไหมไม่ได้ถืออาวุธสงครามมานะพี่น้องตอนนี้มาจาก SSPP นะเขาถืออาวุธสงครามมาด้วยแต่ถ้าจะมาอยู่กับเจ้ายอดศึกก็มาวางอาวุธกับชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านไปแจ้ง RCS ถึงจะเข้าร่วมได้นะพี่น้องถ้าคนไหนหนีทัพมาต้องทำแบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าถืออาวุธสงครามตรงจะเข้า RCS ไม่ได้นะพี่น้องไม่งั้นก็โดนRCS สัตว์ลูกตะกั่วให้แน่นอนนะพี่น้องคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าเวลามันไม่มีอุดมการณ์ไม่มีความคิดไม่มีความมุ่งมั่นอะไรมันจะไม่อดไม่ทนนะพี่น้องเพราะว่ามองไม่เห็นอนาคตเอ้าอยู่ดีๆไปรบกับฉานใต้คนบ้านเดียวกันใช่ไหมพี่น้องระดับทหารธรรมดาระดับลูกบ้านนะเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะพี่น้องเพราะว่าเกิดมาชีวิตเนี่ยก็เป็นคนรักฉานอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องแต่พอไปเป็นนักรบได้ไปอยู่กับฉานเหนือก็มองเห็นเวลาประชุมนะเอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมเหมือนกับว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยใช่พี่น้องพอเข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการนะพี่น้องเผด็จการเนี่ยมันโหดกว่าคอมมิวนิสต์นะพี่น้องคอมมิวนิสต์เนี่ยเขายังมีเรียกประชุมนะประชุมดูข้อตกลงเสนอข้อประชุมแล้วก็มายกมือถ้าดูตามแบบคอมมิวนิสต์ของจีนนะต้องเข้าประชุมต้องเสนอหัวข้อประชุมแล้วก็ยกมือลงประชามติว่าคนไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะต้องเอาเสียงข้างมากนะคอมมิวนิสต์ก็มีข้อดีอยู่ตรงนี้นะส่วนเผด็จการนะมันไม่มีแบบนี้นะพี่น้องที่ว่าไปเรียกประชุมนะมันเป็นนโยบายบังคับนะพี่น้องถ้าไม่ไปก็โดนท้ายปืนนะแต่ถ้าแข็งข้อก็โดนสาดนะพี่น้องเขาไม่เลี้ยงไว้นะพี่น้องเวลาทหาร SSPP ไปสอบถามชาวบ้านหรือไปตามผู้ใหญ่บ้านไปตามกำนันนะถ้าไม่บอกดีๆนะเขาจะถามเรื่องทหารฉานใต้อยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกดีๆนะสาดกระสุนใส่เลยนะพี่น้องมันมีอยู่กำนันเนี่ยกำนันอยู่ที่ฉานเหนือมีกำนันคนหนึ่งนะพี่น้องที่อยู่เขตปกครองของฉานเหนือรู้เห็นว่าทหาร SSP เข้ามาเนี่ยวิ่งหนีพี่น้องพอวิ่งหนี SSPP เนี่ยมันสาดกระสุนใส่เลยนะเสียชีวิตเนี่ยเมื่อตอนต้นยุคสมัยที่มินอองไลยึดอำนาจนะประมาณหลังเดือนกุมภามาหน่อยเดียวนะพี่น้องนั่นแหละมันปกครองด้วยความโหดร้ายนะพี่น้องวันๆไม่ทำอะไรนะพี่น้องถ้าเข้าไปในหมู่บ้านก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านนะไปเก็บภาษีหมูเสร็จแล้วก็จะถามหาภาษีหมูภาษาไก่แล้วก็จะถามหาว่าเห็นทหารฉานใต้ไหมนี่แหละพี่น้องเป็นคำถามยอดฮิตที่พวกนั้นน่ะถามประจำเลยเจอหน้าใครไม่ได้เห็นทหารฉานใต้ไหมเห็นทหารฉานใต้ไหมเป็นคำถามยอดฮิตนะพี่น้องถ้าเดินมาเนี่ยถ้าถามชาวบ้านว่าทหาร SSPP เขาจะพูดว่าอะไรคำแรกเขาก็จะพูดว่าเห็นทหารฉานใต้ไหมเนี่ยพี่น้องตอบหรือไม่ตอบก็โดนนะพี่น้องถ้าตอบไม่เห็นเนี่ยโดนโป๊ะเลยนะมึงโกหกกูทำไมถ้าตอบว่าเห็นก็โดนนะพี่น้องถ้าตอบว่าเห็นนี่ก็โดนนะพี่น้องก็ถามว่าโดนอะไรก็โดนเป็นผู้นำทางนะพี่น้องถูกกำหนดตายตัวเลยให้เป็นผู้นำทางมันนึกถึงแล้วมันมีแต่ความลำบากนะพี่น้องจะตอบว่าเห็นก็ลำบากจะตอบว่าไม่เห็นก็ลำบากตอบว่าไม่เห็นเนี่ยโดนท้ายปืนถ้าตอบว่าเห็นเนี่ยเขาจะบังคับให้เป็นผู้นำทางนะพี่น้องเป็นผู้นำทางไม่ใช่ว่าจะสบายนะพี่น้องมันได้แบกอาวุธสงครามแบกลูกระเบิดให้พวกนั้นไปด้วยนะผมเคยฟังเจ้ายอดศึกเล่าเรื่องประวัติให้ฟังนะพี่น้องประวัติตอนสมัยที่เริ่มต้นยุค
ยุคเริ่มต้นอายุ 17-18 นะเขาบอกว่าฐานพม่าเนี่ยไปจับคนโกก้างนะพี่น้องจับชาวบ้านเนี่ยเอาไปแบกอาวุธมันทำยังไงพี่น้องรู้ไหมมันเอามือมัดไว้กับไม้แบกอะมัดไว้เลยนะเอาเครื่องกระสุนให้หามแล้วก็มือเชือกมัดไว้เลยนะแม่งโหดชิบหายเลยนะพี่น้องใครมาเจอสภาพแบบนี้มันน่ารกชัดๆเลยนะมันบังคับชัดๆเลยนะพี่น้องการลบลักษณะลบของพม่าเนี่ยลบแบบของมินนองลายเนี่ยมันไม่มีถ้ามองลักษณะการกระทำแล้วมองไม่เห็นเส้นชัยหรอกพี่น้องมองไม่เห็นความชนะหรอกอย่างฉานเหนือนี่ก็เหมือนกันมองไม่เห็นหรอกเส้นทางความชนะทหารนะพี่น้องถ้าเข้ากับชาวบ้านไม่ได้นะไม่ว่ากลุ่มไหนประเทศใดในโลกนี้ถ้าเข้ากับชาวบ้านไม่ได้มันก็กองโจรชัดๆนะพี่น้องการปกครองนะปกครองประเทศมันต้องเข้ากับชาวบ้านได้ดูแลสุขดูแลทุกข์ของพลเมืองตัวเองได้ไม่ใช่ไปบังคับเขามาแล้วก็เอาเขามามัดมือแล้วก็ให้หาบลูกกระสุนลูกระเบิดมันไม่ใช่นะพี่น้องการกระทำของตักมดอนเป็นแบบนั้นแหละถ้าไปฟังประวัติช่วงเริ่มต้นของเจ้ายอดศึกนะเคยนะพี่น้องเคยโดนมันกันโดนถูกเขาจับไปถูกทหารตักมดอนจับไปช่วงอายุยังน้อยๆอยู่แต่ด้วยความเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณนะหลอกล่อแจ้งหัวหน้าของทหารตักมดอนะสมัยท่านเป็นเด็กนะท่านเล่าให้ฟังพูดหลอกว่ายังเรียนอยู่อายุก็ยังน้อยอยู่คุยไม่ถึง1นาทีเลยหัวหน้าพม่าหัวหน้าทหารพม่าปล่อยตัวได้จังหวะก็หนีเลยตั้งแต่วันนั้นนะพี่น้องก็มาทบทวนตัวเองนะเจ้ายศสูงมาทบทวนตัวเองตอนนั้นระบบยังไม่เข้าใจนะพี่น้องต้องเข้าใจอยู่ว่าคนยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจระบบการปกครองตัวเองอยู่อะไรยังไงใช่ไหมพี่น้องมันไม่มีทักษะพอต้องอยู่ไปนานๆถึงรู้ว่าเอ้าระบบการปกครองมันมีแบบประชาธิปไตยมันมีแบบคอมมิวนิสต์มันมีแบบเผด็จการพออายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมพี่น้องนั่นแหละครับเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆของเจ้าโจศึกนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นทหาร SPP หนีทัพนะพี่น้องที่บอกว่าทนความลำบากไม่ไหวนะพี่น้องเพราะว่าทนความลำบากไม่ไหวหัวใจไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีอุดมการณ์อะไรนะพี่น้องไปเจอแดดเจอฝนเนี่ยแหละที่เล่าให้ฟังว่าทหารชาญเหนือหนีทัพนะพี่น้องก็เป็นแบบนี้คือพี่น้องเข้าใจว่ามันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีแผนการมันไม่มีอุดมการณ์นะวันก็สั่งให้ออกรบวันก็สั่งให้ออกรบแบบไม่มีเป้าหมายนะพี่น้องมันไม่มีเป้าหมายเลยนะทั้งที่รู้ว่าศัตรูตัวจริงของตัวเองคือพม่าฐานระดับล่างๆของชานเหนือเขารู้นะพี่น้องว่าศัตรูตัวเองตัวจริงอ่ะคือพม่าพอเห็นเกิดมาเขาก็เห็นพม่าน่ะมันทำความโหดร้ายทารุณให้เขาใช่ไหมเขาจะรู้โดยแต่นมัตินะว่าศัตรูตัวจริงกูพม่านี่หว่าแล้วทำไมให้กูไปรบกับชานใต้คิดได้นะพี่น้องเขาคิดได้นะดีนะนักรบที่หนีมาวันที่22นะพี่น้องมา2คนนำอาวุธสงครามมาด้วยที่เล่าให้ฟังว่าผบ.กองร้อยของฉานเหนือแจ้งว่าลูกน้องเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูสิพี่น้องว่ามันต่ำตมขนาดไหนถึงมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องถ้าปกครองด้วยระบบเผด็จการถ้ามันบอกว่าถ้ามันไปแจ้งหัวหน้ามันว่าลูกน้องมันหนีทับนะรับรองว่ามันก็ต้องโดนเชือดอีกถ้าจะแจ้งว่าลูกน้องหนีทับก็แจ้งว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่จะดีกว่าไหมก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับเรื่องวันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังครับผมมีอีกเรื่องนึงนะครับมี FC หลายท่านอยากจะดูรูปภาพที่ทหารหนีทัพใช่ไหมพี่น้องต้องขออภัยจริงๆนะพี่น้องมันเป็นถ้าจะให้เป็นการถ่ายรูปนำรูปมาโชว์มาให้ดูเนี่ยมันโชว์ไม่ได้นะพี่น้องต้องนึกถึงความปลอดภัยของทหารที่หนีทัพด้วยนะพี่น้องเพราะว่าไม่ต้องการให้รูปปรากฏโชว์เด่นชัดเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายนะพี่น้องเพราะว่าทหารพวกชาญเหนือมันจะตามเล่นงานครอบครัวญาติพี่น้องนะเวลาหนีมาแล้วก็ยังไงเพราะว่าไอ้หัวหน้ามันก็แจ้งว่าตายในสนามรบไปแล้วใช่ไหมพี่น้องเมื่อตายในสนามรบไปแล้วจะเอารูปมาปรากฏโชว์ตามหน้าไลน์หน้าเฟซเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องครับผมสำหรับเรื่องราววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านสวัสดีครับ